สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตีแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมต้นแก้วแคระนะครับซึ่งก็เป็นต้นไม้ขนาดเล็กนะครับนะครับใบเล็กจิ๋วเลยนะครับก็เป็นต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มโดยธรรมชาตินะครับใบกับข้อถี่กระชับมากนะครับและยังโตช้าด้วยนะครับเขาจึงนิยมทำบอนไซนะครับสำหรับต้นแก้วแคระนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกนะครับจะอยู่คอนโดนะครับห้องเช่านะครับไม่ได้อยู่ที่ที่มีพื้นที่กว้างขวางนะครับแก้วแคระก็สามารถไปเลี้ยงได้นะครับกินพื้นที่น้อยมากนะครับความเป็นมงคลนะครับก็บ้านใดปลูกแก้วแคระนะครับคนในบ้านก็จิตใจจะผ่องใสบริสุทธิ์นะครับดุจดังแก้วนะว่าอย่างนั้นนะครับและการปลูกให้เป็นมงคลนะครับให้ปลูกในวันพุธนะครับปลูกตามตำรานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแก้วแคระเหมาะสำหรับทำหมายตั้งโต๊ะด้วยนะครับผมพาไปดูที่ใส่กระถางไว้นะครับพอเปลี่ยนใส่กระถางนะครับแล้วก็มาตั้งโต๊ะไว้แบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับถ้าเราจะตั้งโต๊ะนะครับในห้องที่มีแสงสว่างน้อยนะครับโดยปกติแล้วแก้วแคระจะชอบแดดนะครับเราควรจะนำไปออกผึ่งแดดบ้างนะครับอาจจะวันเว้นวันนะครับหรือ2วันครั้งนะครับเอาออกไปผึ่งแดดบ้างนะครับไม่งั้นต้นไม้ก็จะไม่โตไม่งามนะครับสำหรับการรดน้ำนี่ครับก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ควรพึงระวังนะครับการรดน้ำเราควรรดแต่น้อยนะครับวันละครั้งก็พอนะครับเพราะโรคของแก้วแคระที่เห็นเป็นประจำก็คือโรครากเน่านะครับเกิดจากการที่รดน้ำบ่อยเกินไปนะครับแฉะชื้นเกินไปน้ำก็ขังพออาการมานะครับก็คือใบเหลืองร่วงนะครับถ้าไปดูที่รากก็จะเป็นรากเน่านั่นเองนะครับเป็นสาเหตุนะครับราคาไซส์นี้นะครับไซส์ที่ไม่รวมกระถางสวยงามนะครับกระถางประมาณ6นิ้วนี่ครับอยู่ที่100นิดๆ นะครับบางที่ก็ขาย120 130ได้ถึง180นะครับอยู่ที่100กว่าๆนี่แหละครับไซส์นี้ก็เป็นต้นไม้ที่โตช้านะครับใครที่ชอบความเป็นมินิมอลนะครับความเล็กจิ๋วเดี๋ยวก็อย่าพลาดนะครับออกแก้วแคระก็จะมีดอกด้วยครับดอกเหมือนดอกแก้วนะครับแต่ดอกเล็กๆนะครับมีกลิ่นหอมเหมือนกันเลยนะครับกับต้นแก้วใหญ่นะครับวันนี้ก็ฝากให้รู้จักกับแก้วแคระกันเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ